ลิเวอร์พูลรับข้อเสนอปล่อยมาเน่ซบบาเยิร์นมิวนิกแล้วก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในการรับข้อเสนอปล่อยตัวซาดิโอมาเน่ในราคา35ล้านปอนด์ให้กับบาเยิร์นมิวนิกในรูปแบบของการแบ่งจ่ายที่การันตีราคาเบื้องต้นอยู่ที่ 27.5 ล้านปอนด์ Sky Sports สื่อในอังกฤษรายงานว่าทีมแชมป์บูนเดสลีกา10สมัยต่อเนื่องคว้าตัวแนวรุกวัย30ปีด้วยสัญญาเป็นเวลา3ปีโดยทีมเสือใต้จะจ่ายให้ลิเวอร์พูลเบื้องต้นเป็นเงิน 27.5 ล้านปอนด์บวกอีก5ล้านปอนด์ตามจำนวนเกมลงสนามและอีก 2.5 ล้านปอนด์ตามความสำเร็จซึ่งส่วนบุคคลและทีมในก่อนหน้านี้เดอร์มิลเลอร์คาดว่ามาเน่จะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น3เท่าจากเดิมที่รับกับหงแดงอยู่ที่ 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับมาเน่ย้ายจากซาวด์แฮมป์ตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว31ล้านปอนด์พร้อมออปชั่นอีก 2.5 ล้านปอนด์ซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมามาเน่ช่วยทีมคว้าแชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปี 2019-2020 ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี 2018-2019 ยูฟ่าซุปเปอร์คัพ 2019ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ 2019คาราบาวครับ2021-2022และ FA ครับ2021-2022ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้น่าเสียดายมาเน่มากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า